นี่ตังอยู่กันเฮ้ยเฮ้ยโดนเอาเป้าเงี้ยไงสวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตูเตอร์ณพลครับผมมาวันนี้ผมจะพาทุกคนมาในช่วงตอนที่2ของการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบของบีบีกันครับทุกคนวันนี้เมื่อดูจบแล้วสิ่งที่ได้รับก็คือความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการยิงบีบีกันแบบ Snapshot นะครับซึ่งผมนำมาจากในกีฬาเพนบอลเนาะมันสามารถใช้ได้ร่วมกับในเรื่องของ BB กันได้นะครับแล้วก็เทคนิคตรงนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนบางคนอาจจะชอบมันหรือบางคนอาจจะไม่ได้ใช้มันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นำเสนอไว้นะครับถ้าหากอยากนำไปใช้หรือมีความเห็นแตกต่างก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้แล้วก็ก่อนจะเข้าไปดูเนื้อหาครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับถ้าบางคนยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็กด Subscribe ตรงลูกกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่ผมนำมาเสนอทุกคนครับแล้วเราไปดูพร้อมกันSnap shooting means shooting as a rifle quicklyWithout taking deliberate aim with the sights. It is used when you have to make a quick shot and the target is straight ahead at the close range. It is said that snap shooting consists of two types, roll out and slide out. Roll out lies doing an upright crouch on your side.You just roll your shoulder down and eliminate your elbow completely. Slide out, you can engage and back in hiding right away. ครับเรามาเริ่มกันเลยนะมาเริ่มเรียนกันก่อนอื่นต้องใช้ในเรื่องของคำศัพท์ก่อนนะครับมาดูคำแรกเลยจะเห็นไหม deliberate นะครับ deliberate ก็คือมันแปลว่าโดยเจตนานะครับเป็นคำคุณศัพท์บางวรรณะคำนามนะครับ deliberate จะเห็นว่ามันจะ stress เสียงคือเสียงไม่ตรีเสียงไม่โทก็ได้นะครับในพยางค์ที่2นะต่อไปคำว่า aim นะครับเป็นคำนามแปลว่าการเล็งหรือว่าเป้าหมายก็ได้นะครับต่อไปคำว่า sight นะครับเป็นคำนามเป็นกริยาต้องการกรรมกริยาไม่ต้องการกรรมก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยผมจะให้ความหมายว่าเป็นภาพที่เราเห็นนั่นเองอ่ะเรามาดูกันซิมันเป็นยังไงนะครับ snap shooting means shooting as a rifle quickly การยิงอย่างรวดเร็วนี่นะครับ snap shooting เนี่ย means ตัวนี้มันเป็นคำกริยานะครับแปลว่าหมายความว่า shooting เป็นการยิงนะครับ as ก็คือดังเช่น as เป็นดังเช่นนะครับ a rifle เป็นการยิงก็คือปืนเล็กยาว rifle นั่นเองนะครับอย่าง quickly อย่างรวดเร็วนะครับ and without taking deliberate aim นะครับโดย without คือปราศจากนะครับ without แปลว่าปราศจากนะครับ taking deliberate aim ก็คือการเล็งเป้าอย่างจงใจอย่างตั้งใจนั่นเองครับ with the sights ด้วยภาพที่มองเห็นเนี่ยคือการยิงอย่างรวดเร็วเลยโดยปราศจากการเล็งเป้าโดยเจตนานะครับกับภาพที่เราเห็นนั่นเองคือแบบยิงอย่างไวเลยต่อไปครับประโยคต่อไปประโยคต่อไปก็คือคำว่านะครับ it is used นะครับแปลว่ามันถูกใช้จะได้ว่า is เนี่ยเป็น verb to be ใช่ไหม verb to be มีอะไรบ้างมี is am are นะครับ verb to be used เป็น verb ช่องที่3แปลว่าถูกกระทำครับ used แปลว่าใช้ is it is used แปลว่ามันถูกใช้จุดนะครับอันนี้ make a quick shot นะครับแปลว่าทำการยิงอย่างรวดเร็วเลย target นะฮะ target นะครับเป็นคำกริยาก็ได้ว่าเล็งนะครับเป็นคำนามก็ได้แปลว่าเป้าหมายที่เล็งนั่นเองคำต่อไปครับ straight นะครับเป็น adjective เป็น adverb ก็ได้เป็นนามก็ได้นะครับแปลว่าโดยตรงเลยโดยตรงด้านหน้าเลยนะครับต่อไป ahead นะครับเป็น adjective หรือเป็น adverb ก็ได้นะแปลว่าด้านหน้าต่อไปครับ range
แปลว่าวิถีกระสุนก็ได้แปลว่าแถวแปลว่าแนว It is used มันถูกใช้ when เมื่อ you have to make เมื่อคุณต้องทำนะครับคำว่า have to เนี่ยแปลว่าต้องนะครับเราจะใช้คำว่า must ก็ได้นะครับหรือคำว่าต้องเนี่ยจะใช้แบบนี้ก็ได้นะ have got to นะครับฝรั่งจะออกไปไวไปออกเสียงว่า got to จะออกแบบนี้ก็ได้ you must you got to ได้หมดเลยนะครับ you have to make a quick shot เมื่อคุณต้องยิงอย่างรวดเร็วเลยนะครับ and และ the target is straight ahead นะครับและเป้าหมายที่คุณยิงเนี่ยมันจะอยู่ตรงหน้าคุณพอดีเลยครับตรงหน้าเป็นเส้นตรงตรงหน้าพอดีเลย at close range at close range นะครับโดยเป็นแนวยิงที่ใกล้กับตัวคุณนั่นเองนะครับมันจะทำขึ้นเมื่อคุณต้องการที่จะยิงอย่างรวดเร็วและเป้าหมายก็อยู่ด้านหน้าเป็นเส้นตรงด้านหน้าคุณโดยตรงในระยะที่ใกล้ๆที่จะยิงได้นั่นเองดูคำศัพท์กันก่อน it said นะครับมันว่ากันว่าเขาว่ากันว่ากล่าวกันว่านะครับ consist of นะครับแปลว่าประกอบขึ้นด้วย it is said that snap shooting may consist of two typesมันกล่าวกันว่าการยิงแบบ snap เนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยอาจจะประกอบไปด้วย2รูปแบบนั่นเองแบบแรกก็คือ roll out ก็คือแบบเป็นการเอี้ยวตัวกันม้วนตัวลงไปนะครับ and slide out นะครับ slide out ก็คือการเลื่อนตัวไปมาดูคำศัพท์ต่อไปนะครับ a big crunch นะครับแปลว่าถ้าเล่นเวทสำหรับกล้ามเนื้อด้านข้างนั่นเองครับ a big crunch นะฮะต่อไปครับคำว่า shoulder แปลว่าไหล่นั่นเองeliminate นะครับเป็นกริยาแปลว่าการขจัดการกำจัดการลบออกไปต่อไปครับข้อศอกว่าไงข้อศอกภาษาอังกฤษออกเสียงว่า elbow นะครับ elbow ก็คือข้อศอกนั่นเองนะเต็มเลยว่าเน้นเสียงนะเสียงไม่ตรีหรือเสียงไม่โทก็ได้ที่คำว่า L นั่นเอง elbow นะครับไม่เป็น elbow นะ elbow completely นะครับเป็นคำกริยาพิเศษขยายกริยานั่นเองขยายอัจฉริยะขยายด้วยกันก็ได้นะครับแปลว่าอย่างสมบูรณ์อย่างทั้งหมดเลยนะครับ roll out lies doing an oblique crunch on your side การเอี้ยวตัวนะครับม้วนตัวลงไปจากบังเกอร์เวลาที่เรายิงเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการออกกำลังกายในกล้ามเนื้อด้านข้างนั่นแหละด้านข้างตัวคุณ you just roll your shoulder down คุณเพียงแค่ม้วนไหล่ของคุณนะครับลงไปด้านล่าง and eliminate your elbow completely แล้วก็ทำให้ข้อศอกของคุณเนี่ยเก็บข้อศอกเลยทำให้ข้อศอกเนี่ยมันหายไปไม่เปิดเป็นเป้าทั้งหมดเลยนะครับโดยทั่วไปจะเป็นประมาณนี้ต่อไปนะครับคำว่า engage นะครับ engage นะจะสเตทเสียงที่พยางค์ที่2นะครับแปลว่ามั่นผูกมัดผูกพันต่อสู้ในกรณีที่เป็นบริบทในเรื่องของเราในวันนี้ก็จะหมายความว่าต่อสู้นั่นเองนะครับ hiding แปลว่าการหลบซ่อนนะครับตรงนี้เป็นคำนาม right away นะครับเป็นอีเดียมเป็นสำนวนนะครับแปลว่าทันทีทันใดเลยโดยทันทีทันใดนะครับ sliding out you can engage and back in hiding right away sliding out you can engage and back in hiding right away นะครับการสไลด์ออกไปจากบังเกอร์เพื่อไป snapshot เนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็เลื่อนเข้าไปเพื่อซ่อนตัวคุณเองโดย right away โดยทันทีทันใดครับครับผมในการ snap นะครับจากที่ผมค้นคว้าหาข้อมูลมาแล้วมันจะมี snap อยู่2วิธีครับ snap แบบที่1ก็คือเขาเรียกว่าแบบนะครับแบบ low out นะครับ low out ก็คือจับอย่างนี้นะแล้วก็ low 1 2 อย่างนี้นะครับแล้วเปลี่ยนข้างนะครับ low out นะครับ low 1 2จำไว้เลยว่าข้อศอกจะต้องติดไขควงไว้ตลอดเพื่อเราไม่เปิดเป้านะครับและต่อไปเป็นการ snap เขาเรียกว่าเป็นการ slide out นะครับ slide out ก็คือใช้ช่วงขาตรงนี้นะครับหลังตรงนะครับใช้ช่วงขาเนี้ยสำหรับด้านข้าง1 2อย่างนี้ครับเห็นไหมครับง่ายไหมอันนี้คือการ slide out นะครับ1
สองครับเท่าไหร่นะอันแรกก็คือการโลเอาท์โลเอาท์เยี่ยวตัวกับเยี่ยวตัวกับนะครับต่อสิบไฮโคลตลอดนะครับเยี่ยวตัวกับเยี่ยวตัวกับนะครับแต่ที่สองคือการไลเอาท์ไลเอาท์อันนี้ครับแนวยิงเท่าเดิมแต่ช่วงขาจะไลออกนะครับแนวยิงเท่าเดิมช่วงขาไลออกอ่ะทีนี้เรามาดูมาดูมุมกันนะครับอันแรกเลยเท้าควรจะประมาณช่วงไหล่เรานะครับแต่มากกว่าที่เราจะฉีดนะครับเป็นแบบแรกก็คือการดูเท้าครับเอาหนึ่งที่ปั้งๆหนึ่งสองปั้งๆสามปั้งๆนะครับสี่ปั้งๆครับต่อไปเป็นการสไลด์เอานะครับสไลด์เอาดีนะสไลด์เอานะครับเอาแบบนี้เลยหนึ่งปั้งๆสองปั้งๆนะครับสามปั้งๆสี่ปั้งๆทีนี้เรามาดูท่าในการฝึกนะครับในการโลเอาท์แบบนี้นะครับจะมีวิธีฝึกก็คือจากแบบนี้นะมายืนนะครับขาอยู่ช่วงไหล่นะครับแล้วก็เอียงตัวไปหนึ่งสองนะสามสี่ห้าแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับเป็นการฝึกการทิ้งตัวนะครับของกล้ามเนื้อสองนะครับสามสี่ครับเราดูนะครับผมทิ้งตัวหนึ่งนะครับพอกลับมาแล้วเราก็มาฝึกกลับอย่างนี้นะครับหนึ่งเห็นไหมครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับดูนะครับหนึ่งสองสามค่ะเพื่อนๆก็ลองไปฝึกดูนะครับแล้วเรามาเล่นด้วยกันนะครับไม่มีท่าไหนผิดหรือถูกนะครับทุกคนสามารถเลือกได้และอาจจะมีท่ามากมายมากกว่านี้นะครับเท่าที่ผมศึกษามาก็มีประมาณนี้และอาจจะมีอีกมากมายนะครับใครมีไอเดียใหม่ๆก็ลองมาแชร์กันขอบคุณครับ
ว้าวเป็นไงบ้างครับทุกๆคนหลังจากที่ดูคลิปนี้จบแล้วได้คุณค่าอะไรบ้างถ้าได้คุณค่าอย่าลืมแชร์ข้างใต้ด้วยนะว่าได้อะไรบ้างนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาบีบีกันเทคนิคต่างๆที่นำมาเสนอตรงนี้จะบอกว่ามันไม่ใช่กฎตายตัวนะว่าจะต้องแบบเอาไปใช้ทำตามทุกคนนะครับทุกคนมีสไตล์มีรูปแบบของตัวเองนะครับและมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับไอ้นี่เป็นหนึ่งทางเลือกเท่านั้นในเทคนิคตรงนี้จะนำไปใช้หรือไม่นำไปใช้แล้วแต่เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับติดตามชมในเอพิโซดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาบีบีกันนะครับอยากรู้ไหมว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมตอนต่อไปครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ